ขยับไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเปิดประเทศกันมานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ระบุว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็พอใจกับสถานการณ์การท่องเที่ยวนะครับก็เชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีการท่องเที่ยวดีขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีได้อย่างดีซึ่งจากข้อมูลในส่วนนี้ครับก็สอดคล้องกันกับภาคเอกชนนะครับที่ก็มองว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวก็น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ดีต่อเนื่องไปจนกระทั่งปีหน้า2565แต่ว่าก็ยังมีข้อแนะนำไปยังภาครัฐนะครับว่าอยากจะให้มีการสร้างความมั่นใจในประเทศด้วยครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีกับสัญญาณการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจากการประกาศเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับโดยพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยทั้งแบบไม่ต้องกักตัวและแบบกักตัวเฉลี่ย 2,000 ถึง 3,000 คนต่อวันโดยข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบว่าประเทศต้นทางที่เดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด10อันดับแรกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับอันดับ1เป็นเยอรมนีตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นฝรั่งเศสรัสเซียเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนและอิสราเอลครับซึ่งถือว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะครับก็มีแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมทั้งโครงการต่างๆของภาครัฐเองที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าทัวร์เที่ยวไทยที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีนะครับโดยคาดว่าทั้งในประเทศแล้วก็ชาวต่างชาติเชื่อว่าประเทศไทยจะรับนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า1ล้านคนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่เชื่อว่าเศรษฐกิจนั้นจะคึกคักมากขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันกับมุมมองของภาคเอกชนครับนายสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้าครับที่คาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าขณะนี้หลังจากเปิดประเทศมา2สัปดาห์แล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวจะไม่มากนักก็ตามแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปในช่วงเดือนแรกนักท่องเที่ยวอาจจะดูสถานการณ์ก่อนตัดสินใจแต่หลังจากผ่านไป1เดือนนักท่องเที่ยวน่าจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับจากตัวเลขนักท่องเที่ยวรวม14วันที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า 40,000 คนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 100,000 คนก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วนะครับทั้งนี้ก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะดีขึ้นครับเพราะว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวทั่วโลกประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทยก็น่าจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าการได้รับวัคซีนเต็มที่แล้วนะครับถ้าหากรัฐบาลสามารถควบคุมเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ได้ดีกว่านี้ก็จะทำให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมีมากขึ้นไปด้วยซึ่งเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลพยายามปรับตัวแต่อาจต้องใช้เวลารวมไปถึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์การสื่อสารออกไปที่ชัดเจนครับให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการทั่วโลกรับรู้ว่าไทยเรานั้นมีความพร้อมปี65เนี่ยดีตามหลักการเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าภาพรวมนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราเนี่ยแต่ละคนนี่ก็น่าจะดีขึ้นเพราะวัคซีนก็เต็มที่แล้วค่าของเราถ้าหากว่าควบคุมการเรื่องโควิดให้ได้ดีนะกดให้ต่ำลงได้ความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวก็จะมีมากนั่นคือประเทศและนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาประเทศไทยมากขึ้นส่วนอีกเรื่องที่มองว่าเป็นสิ่งสำคัญคือการเร่งสร้างความมั่นใจในประเทศนะครับถ้าหากว่าทำได้เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าได้แต่ถ้าหากว่าในประเทศไม่มั่นใจไม่กล้าออกมาเที่ยวก็อาจจะกลายเป็นปัญหาทำให้เงินนั้นอาจจะไม่สะพัดเศรษฐกิจอาจจะไม่สะพัดได้นะครับรวมไปถึงรัฐควรออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวออกมาเพิ่มเติมครับเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายซึ่งหลายมาตรการที่ผ่านมานั้นดีอยู่แล้วแต่รัฐควรจะหารือกับเอกชนให้มากขึ้นเพื่อเข้าใจวิธีการบริหารจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยวว่าควรจะเดินหน้าไปในแบบใดครับ